วัสดีครับผมพบกันอีกแล้วนะครับผมกับผมซันนะครับ NAVADETY Navadet Y ไม่ใช่ Navadetty นะผมก็สวัสดีปีใหม่อีกครั้งนึงนะครับผมก็ต่อจากคลิปที่แล้วเนาะที่ทำเรื่องเกี่ยวกับ resolution เอาไว้ของปี2022นะครับผมก็รวดเร็วมากนะครับผมวันนี้ก็ได้มาแล้ว1ชิ้นนะครับจากบ้าน Fendi ที่เคยบอกไปในคลิปที่แล้วแต่อันเนี้ยจะบอกว่าไม่ได้แบบเป็น resolution สักทีเดียวก็คือในคลิปที่แล้วบอกว่าอยากได้ Fendi ตัว Baguette Men นะครับผมในไซส์ large ก็คือรูปนี้เนาะคือชอบจริตทุกอย่างของกระเป๋าเลยชอบไซส์คืออาจจะผมเข้าใจว่าสถานที่ที่อยู่อ่ะมันโดมิเนตสไตล์เยอะมากๆคือตอนอยู่ไทยใช่ไหมเราแบบขับรถอยู่แต่ในเมืองอะไรเงี้ยเราก็จะชอบกระเป๋าแรกๆกระเป๋าเล็กๆแบบใส่โซ่อะไรเงี้ยมีความแรกๆใช่ไหมแต่พอเรามาอยู่สิงคโปร์อ่ะมันจะมีความที่แบบว่าต้องใช้กระเป๋าที่มันใช้งานได้จริงแบบ practical เพราะว่าการออกจากบ้านทีนึงอ่ะมันต้องแบบอยู่ได้คือของทุกอย่างมันต้องครบอะไรเงี้ยคือถ้าแบบideally ควรจะมีกระติกน้ำควรจะมีขวดน้ำอะไรเงี้ยหรือทั้งนี้ทั้งนั้นแบบทุกอย่างควรอยู่ในกระเป๋าได้อะไรเงี้ยก็เลยพอมาอยู่ที่นี่มีความสนใจกระเป๋าผู้ชายเยอะขึ้นคือเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเข้าในเซ็กชันกระเป๋าในเว็บไซต์จะเข้าของผู้หญิงก่อนอะไรเงี้ยเพราะแบบมันดูแรดดีอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆอ่ะเราแอบอยากได้ตัว Fendi Baguette ไซส์ใหญ่มานานมากแล้ว 2-3 ปีแล้วอะไรเงี้ยไม่มีโอกาสได้ซื้อสักทีตั้งแต่ราคา 110,000 บาทจนกระทั่งปัจจุบันน่ะ 102,000 กว่าอะไรเงี้ยแต่ก็ยังไม่ค่อยมั่นใจอยู่ดีแล้วพอแบบพอเราเริ่มดู Baguette หรือว่าเริ่มดู Fendi ไปเรื่อยๆเราก็เริ่มอินเฮ้ยจริงๆอ่ะไซส์กลางอ่ะโปรในการจะได้ใช้อ่ะมันมีมากกว่าแต่ไซส์ใหญ่มันคือแบบสนองนีดอะไรอย่างเงี้ยแต่ไซส์ใหญ่ก็ดีคือมันเหมือนใส่ A4 ได้แบบใส่หนังสือไปอ่านได้ใส่ iPad ไปนั่งคาเฟ่ทำงานได้อะไรเงี้ยนะก็เลยตั้งใจว่าจะเก็บเงินเพราะว่าราคามันก็สูงใช่ไหมอย่างไซส์กรามตัวหนังก็ราคาตั้งประมาณ100,000อะไรเงี้ยก็บังเอิญวันนั้นเข้าเว็บไม่ใช่เว็บเป็นแอปของที่สิงคโปร์นะครับผมจริงมีหลายประเทศแต่ไทยไม่มีชื่อ Carousel ก็เหมือนเป็นที่ขายของมือสองเนาะมีแต่สากะเบือยันเรือรบมีแต่นาฬิการถเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างเลยแล้วก็แบบเซิร์ชดูหาตัวบาแกตเผื่อจะได้เจอสิ่งที่เราชอบในราคาที่มันดีซึ่งเอาจริงๆของผู้ชายโดยปกติจะหายากกว่าของผู้หญิงมากอยู่แล้วอะไรเงี้ยเพราะเหมือนผู้ชายส่วนใหญ่ที่ซื้อมาก็คือใช้จริงๆแบบไม่ค่อยปล่อยไม่ได้แบบเปลี่ยนกระเป๋ามาแบบบ่อยๆเหมือนผู้หญิงหรือว่าถ้าเป็นผู้ชายที่เปลี่ยนกระเป๋าบ่อยๆก็อาจจะซื้อกระเป๋าที่แบบซื้อง่ายขายคล่องอะไรเงี้ยฉะนั้นของผู้ชายหายากแล้วก็บังเอิญไปเจอน้องใบนี้เนาะอันนี้ต้องบอกก่อนว่าซื้อมาจากนิวเว็บที่เป็นเหมือนเว็บขายของมือสองแต่ว่าเขาว่าเคลมว่าเป็นนิวก็ไม่แน่ใจว่านิวจริงหรือเปล่าแต่ว่าเท่าที่ดูสภาพก็คือนิวจริงๆเริ่มจากถุงเหลืองเฟนดี้สวยงามมากนี่เป็นใบแรกในชีวิตนะครับที่เป็นกระเป๋าจากเฟนดี้คือจริงๆอ่ะเข้าเฟนดี้แหละที่แบบไม่ได้เสียตังค์ทันทีส่วนใหญ่ SA ที่ไทยไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เข้าไปแล้วแบบปวดหัวประสาทแดกทุกครั้งก็เลยแบบไม่เคยได้ซื้อเนาะที่สิงคโปร์ก็ประสาทแดกพอกันอะไรเงี้ยอันนี้ก็เลยดีหน่อยซื้อจากเว็บนะครับผมก็เป็นถุงผ้าสีดำเนาะอันนี้น่าจะเป็นซีซันนอลไอเทมหรือว่าเป็นคอลเลกชันเก่าไม่รู้อันนี้เป็นของปี2019ก็เป็นทาดาเป็นน้องบาแกตนะผมอันนี้เอามาฝึกใช้ก่อนเพราะว่าใบนี้ได้มาราคาดีมากคือตอนในแอปเขาลงไว้ 1,050 สิงคโปร์ดอลลาร์ซึ่งมันก็คือประมาณ 25,000 ซึ่งก็ถูกมากแล้วใช่ปะแต่ด้วยความที่แบบว่าไหนๆก็ไหนๆละลองต่อเลย850ก็คือประมาณ 20,000 ต้นๆอะไรเงี้ย 21,000 เฮ้ยสรุปเขาขายก็เลยรับมาอย่างรวดเร็วครับผมก็เมื่อคืนก็ส่งเขาก็ส่งแรปมาให้เนาะก็เป็น Fendi Baguette นะครับผมเป็น seasonal item อันนี้ขอแอบดูคอลเลกชันก่อนคือแอบเห็นว่ามันมีตรงกระดาษที่เป็นแท็กครับผมบอกคอลเลกชันอยู่เนาะก็ได้สิ่งนี้มานะครับผมมีความใหม่เอี่ยมก็เป็นแท็กซึ่งสภาพมันก็ดูนิวจริงๆอ่ะอันนี้เขียนว่าปี2019นะครับผมซึ่งไปลองเซิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตก็ใช่มันเป็นคอลเลกชัน2019ซึ่งใบนี้จริงๆราคามันไม่แรงมากเพราะว่าวัสดุมันนะครับผมก็จริงๆบาแกตตัวออริจินอลอ่ะตรงเนี้ยมันควรจะเป็นหนังแล้วก็ตรงนี้อาจจะเป็นผ้าที่เป็นลายFendi Sukka FF นะครับผมฟันเป็นเข้าใจว่า FF ย่อมาจากคำว่าฟันเฟอร์เคยแอบดูรายการป้าตือมาแล้วก็แบบวัสดุมันก็จะดูแพงกว่าใบนี้แต่ใบเนี้ยเหมือนเป็นนีโอครีนอันนี้ก็จะเป็นผ้านุ่มๆเหมือนเป็นฟองน้ำนิดนึงครับผมแล้วก็เป็นเจาะเป็น perforated หรือเป็นแบบทอขึ้นมาเป็นลาย FF อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตรงเนี้ยเป็น rubber นะครับแล้วก็ตรงนี้น่าจะเป็น PVD จริงๆอันนี้แอบมันมีแบบชิปนิดนึงซึ่งโอเคเพราะว่า PVD ส่วนใหญ่ต่อให้เป็นแบรนด์แพงให้ตายหรือนาฬิกาเองอ่ะก็ไม่ค่อยรอดเท่าไหร่
ไม่ได้ซีเรียสมากเพราะมันแบบ 20,000 บาทเหมือนเอามาฝึกใช้เอามาแบบจะได้รู้คุณภาพของกระเป๋าว่ามันดีหรือไม่ดียังไงนะแต่ก็ไม่ได้แบบฝึกใช้ขนาดนั้นนะก็ชอบนะเอาจริงรู้สึกว่าเป็นพอได้ลองจับได้ลองเปิดดูอะรู้สึกว่าไซส์มันดีมากอะไรอย่างเงี้ยคืออย่างที่บอกพอแบบได้ใช้กระเป๋าฟูลไซส์แล้วมันฟินใช่ไหมอันนี้ก็ถือว่าเป็นกระเป๋าฟูลไซส์ระดับนึงซึ่งใบผมอยากได้จริงอะใบใหญ่กว่านี้อีกมาดูวัสดุก็อย่างอธิบายไปแล้วเนาะอันนี้เป็นยางแล้วก็เป็นนีโอครีมนะครับผมแล้วก็มีครีมหนังนิดนึงซึ่งอันนี้เป็นบาร์แก็ตจากคอลเลคชันผู้ชายบาร์แก็ตเมนเนี่ยจะมีความพิเศษกว่าของผู้หญิงก็คือข้อ1ตัวจริงๆไม่ว่าจะเป็นหนังหรือเป็นยางเนี่ยมันจะพาดผ่านจนไปถึงข้างหลังนะครับผมถ้าเป็นของผู้หญิงอ่ะมันจะหยุดแค่ตรงนี้เดี๋ยวจะแทรกรูปของผู้หญิงให้ดูแล้วก็ข้อ2ของผู้ชายอ่ะมันจะมีความสูงกว่าของผู้หญิงนิดนึงเหมือนผู้หญิงจะเป็นทรงบาร์แก็ตมากกว่าเนาะมันจะมีความยาวๆอะไรเงี้ยแล้วก็ข้อ3ถ้าเป็นคอลเลคชันผู้ชายนะมันจะสามารถเป็นเบลแบ็กได้นะครับผมก็ตรงนี้สามารถแกะออกมาได้นะก็เดี๋ยวมันก็จะแถมสายที่สามารถต่อเป็นเบลแบ็กได้เดี๋ยวต่อให้ดูแล้วก็ข้อ4ถ้าเป็นสายมีเดียมนะของฝั่งผู้ชายอ่ะจะไม่มีเป็นช็อตแฮนเดิลแต่ของผู้หญิงจะแถมมาด้วยแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับผมของผู้ชายจะมีเป็นช่องข้างหลังเป็นแฟลปข้างหลังซึ่งอันนี้เจ๋งมากเพราะมันเป็นแมกเนตซึ่งแบบมีความดูดรุนแรงมากนะครับก็คอนสตรัคชั่นไม่ว่าจะเป็นรุ่นคลาสสิกหรือว่ารุ่นซีซันอลเนี่ยตัวคอนสตรัคชั่นจะคล้ายๆกันนะครับส่วนไซส์เป็นไซส์ที่ดีมากๆก็คือใส่ของได้ค่อนข้างจุมากๆแล้วพอกระเป๋ามันมีความนิ่มต่างๆอ่ะมันก็ยิ่งแบบจุเข้าไปอีกอะไรเงี้ยข้างในก็จะมีช่องซิป1ช่องนะครับผมแล้วก็มีแท็กเขียนว่า Fendi Made in Italy นะครับนี่อันนี้ก็เป็นช่องซิปประมาณนั้นแล้วก็จะมาพร้อม2สายเนาะเพราะอย่างที่บอกมันสามารถมีเป็นทั้ง cross body bag ได้แล้วก็เป็น bell bag ได้ด้วยสำหรับในส่วนของ bell bag นะครับอุ๊ยสายใหม่มากเลยคือมันก็ดูใหม่มากเลยน่าจะมีแค่ตรงโลหะข้างหน้าที่มันแบบถลอกนิดนึงซึ่งมันน้อยมากแล้วอันนี้แบบถ่ายรูปแล้วแบบหันหน้าเข้าหาแสงมันเห็นชัดจริงๆเห็นไม่ชัดเลยนะอันนี้นะครับผมก็เป็นสายเบลแบ็กที่แถมมามันก็จะมีเป็นกระดุมให้ตรงนี้นี่นะครับก็สามารถประกอบร่างได้ให้ทำให้ดูคร่าวๆแล้วกันนะก็จับเข้าไปปึ๊บแล้วก็ติดตรงนี้นะครับผมก็ถ้าติดสองข้างก็จะกลายเป็นเบลแบ็ก1ใบอะไรประมาณนั้นเอาออกก่อนเพราะว่าคิดว่าไอ้เบลแบ็กเนี่ยไม่น่าจะได้ใช้เพราะว่ารู้สึกว่ามันไม่ค่อยสวยเข้ากับการทำเป็นคอสบอดี้แบ็กเท่าไหร่ก็เวลาไม่ใช้แล้วก็เอาอันเนี้ยพับเก็บเข้าไปข้างในตรงนี้ครับผมจะมีรูมาให้ซึ่งรูเนี้ยจะไม่ได้เชื่อมต่อกับช่องข้างหลังนะครับผมก็เป็นรูของเขาเองประมาณนั้นชื่อเก็บของนี้นะครับแล้วก็นอกจากสายเบลแบ็กแล้วเนี่ยยังจะมาพร้อมกับสายหนังอีก1เส้นนะครับผมซึ่งอันนี้ก็สามารถปรับความยาวได้ระดับหนึ่งก็มีอยู่หลายรูอันนี้ปรับผมมาปรับเองให้มันเป็นสายสั้นสุดแหละก็จะมีช่องให้เกี่ยวแบบนี้นะจริงๆอันนี้ถือเป็นคลัชก็ได้เพราะว่าน้องห่วงเนี่ยมันสามารถพับเก็บไว้ข้างในได้ถ้าเราลองขานก็สามารถถือเป็นคลัชได้นะผมซึ่งเป็นคลัชที่ค่อนข้างจุกมากๆเลยแต่ว่าถ้าสมมติจะต่อสายก็เอาน้องออกมานะอันนี้สายอันนี้งานดีมากเลยเพราะว่ามีคำว่าตรงนี้ก็เขียนว่า Fendi ตรงนี้ก็เขียนว่า Fendi แล้วหนังคือแบบแน่นหนาคุณภาพดีมากก็ใส่ไว้ปึ๊บนี่นะครับก็ออกมาก็จะประมาณนี้จริงๆอันนี้เป็นแบบสั้นสุดนะเราสามารถทำให้มันยาวกว่านี้ได้นะครับผมแล้วก็เวลาจะหยิบจับของสะดวกมากเพราะอย่างที่บอกมันมีรองช่องแมกเนตข้างหลังอะไรเงี้ยแล้วก็มีช่องข้างหน้าอีกข้างหน้าก็เป็นแมกเนตเช่นเดียวกันนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วก็จริงๆ first impression ของใบนี้เลยจริงๆไม่ใช่ของใบนี้หรอกของแบรนด์นี้เลยคืออย่างที่บอกอันนี้เป็นกระเป๋า Fendi ใบแรกในชีวิตพอขนาดอันนี้มันเป็น seasonal item ซึ่งทำมาจากวัสดุแบบไม่ได้เป็นหนังทั้งใบด้วยซ้ำเป็นนีโอครีนอะไรเงี้ยต้องชื่นชมว่าแบบคุณภาพกระเป๋าอะดีมากคือ craftsmanship บ้านนี้ดีมากถ้าไม่เทียบกับ Hermes ที่แบบ Hermes ผมมี
ผมมีการเล่นปาร์ตี้ใช่ไหมมันก็แบบเป็นรุ่นล่างนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วก็มีลินดี้ก็เป็นรุ่นกลางๆแล้วก็เคยมีตัวโบลิสอะไรเงี้ยซึ่งแอร์เมสคุณภาพดีมากอันนั้นแบบไม่เถียงเลยโดยเฉพาะงานอะไหล่ดีมากไม่อยากจะบอกเลยว่าเฟนดี้คุณภาพใกล้กันมากเลยโดยเฉพาะงานอะไหล่ของเฟนดี้นี่คือแทบจะดูดีที่สุดตั้งแต่กระเป๋าที่จับมาทั้งหมดเลยขนาดเป็นใบที่แบบซีซันอลไอเทมขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หนังอย่างอันนี้หนังมันน้อยใช่ไหมแต่ดูจากคุณภาพสายหนังที่กระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยคือมันดูดีมากๆชอบงานโลหะของเฟนดี้มากแล้วก็กระเป๋าเฟนดี้ส่วนใหญ่มันมีความแบบใส่ใจมีฟังก์ชันการใช้งานเยอะมากๆเลยแบบคือตอนแรกอะรู้สึกว่าอันนี้มันใช้งานยังไงวะถ้ามันจะเป็นเวลแบ็กออสรุปคือมันแยกสายได้แล้วมันก็แบบไม่เกี่ยวข้องกับช่องข้างหลังด้วยอะไรอย่างเงี้ยขนาดอันนี้อย่างที่บอกมันเป็นแค่แบบซีซันอลไอเป็นกระเป๋าซีซันอลอะพวกผ้าซับในหรืออะไรเงี้ยคือดีมากทุกอย่างโลหะตรงนี้คือเป็นแบบ PVD แข็งมากๆคือกระเป๋ามันดูแข็งแรงมากตรงนี้ก็เป็นโลหะนะครับผมก็มีเขียนว่าเฟนดี้ตรงนี้ก็เขียนว่าแบบเฟนดี้เหมือนกันคือไม่ว่าจะเป็นแบบป้ายสแตมป์ทุกอย่างมันดูแข็งแรงมันดูไฮควอลิตี้มากๆสำหรับบ้านนี้นะจริงๆบ้านนี้แอบมีความอันเดอร์สเตตเต็ดอยู่ค่อนข้างมากระดับหนึ่งแต่ก็เข้าใจได้แหละเพราะว่าส่วนตัวรู้สึกว่าอย่างความชอบส่วนตัวนะนอกจากคอลเลกชันบาร์เก็ตอะอย่างปีกาบูอะเมื่อก่อนนะเคยชอบนะของผู้ชายแต่พอโตขึ้นมาก็รู้สึกว่าแบบมันไม่ได้ลาดขนาดนั้นมันดูเหมือนเป็นบรีฟเคสมากกว่าแล้วเป็นบรีฟเคสที่ค่อนข้างแบบเขาเรียกว่าแบบโตด้วยอะไรอย่างเงี้ยอย่างใบมินิก็ดูขาดเกินอะไรเงี้ยเพิ่งจะมาปิ้งในคอลเลกชันบาร์เก็ตแล้วก็นอกเหนือจากบาร์เก็ตอ่ะก็ไม่รู้ว่ามีก็หาอะไรที่แบบสวยไม่เจอแล้วอะไรเงี้ยคือเมื่อคืนพอแบบเราชื่นชมกับควอลิตี้มันก็พยายามจะเข้าเว็บแล้วก็แบบสะกดจิตตัวเองว่าชอบสิอะไรเงี้ยแต่แบบไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าเป็นรองเท้าเป็นกระเป๋ารุ่นอื่นอ่ะก็ไม่ได้รู้สึกว่าแบบมีอะไรสวยเตะตาอยู่ดีถึงแม้ว่าคุณภาพมันจะดีมากก็ตามอะไรอย่างเงี้ยนะก็จริงๆอันเนี้ยยังไม่ได้เอามาลองใช้งานจริงๆตั้งใจว่าจะเอามาใช้แต่เป็น Chinese New Year นะครับผมก็ต้องซื้อมาเก็บไว้ก่อนเพราะเหมือนคนที่สิงคโปร์จริงจังมากกับเรื่อง Chinese New Year เนาะก็เลยอ่ะไหนๆก็ได้ไหนขออินด้วยละกันเพราะปกติไม่รู้เรื่องเลยเพราะว่าเป็นคนไทยไม่ใช่คนจีนไงก็เห็นเขาอินกันก็เลยอินบ้างนะครับผมอันนี้ก็มาพรีวิวให้ดูกันเฉยๆแล้วก็โซฟานะเท่าที่ดูอะน่าจะเป็นกระเป๋าที่ใช้งานง่ายแบบถือไปไหนก็ได้แล้วก็เทคือรู้สึกว่าเขาออกแบบจริตกระเป๋าใบนี้ออกมาดีมากมันไม่ได้เล็กไปมันไม่ได้ใหญ่ไปไซส์มันกำลังดีมากๆแล้วก็ทำให้เรารีบอยากจะแบบเก็บตังค์เพื่อจะได้ซื้อน้องที่เป็น resolution เร็วๆสักทีนึงอะไรเงี้ยที่มันเป็นแบบเป็นไซส์ large เพราะไซส์ large มันมี top handle ด้วยเนาะแล้วก็ใหญ่กว่านี้นิดนึงอะไรเงี้ยก็สั้นๆประมาณนี้นะครับผมสำหรับใครที่สนใจหรือแอบเล็งมานานแล้ว Fendi Baguette นะครับผมของคอลเลกชันผู้ชายก็น่าก็อยากให้ไปลองทาบดูเพราะว่าเป็นกระเป๋าที่รู้สึกว่าใช้งานง่ายแล้วก็แบบไม่ค่อยชนไม่ค่อยซ้ำใครด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่ามันน่าจะอยู่ไปได้อีกนานแสนนานเพราะว่าดีไซน์มันง่ายมากมันก็แค่เอากระเป๋าที่เป็นทรงธรรมดามาแล้วก็ใส่ตาโลโก้ของแบรนด์เข้าไปซึ่งก็แบบเป็นมุกง่ายๆที่ทุกแบรนด์เขาใช้กันอะไรเงี้ยแต่ somehow แบรนด์มันออกแบบมันดีแล้วก็สวยแล้วก็ดูไม่ได้เป็นกระเป๋าแบบผู้ชายที่แบบดูเป็นกระเป๋าทำงานขนาดนั้นอะไรเงี้ยก็ยังมีความเพลย์ฟูลอยู่ด้วยก็นั่นแหละครับประมาณนั้นก็สำหรับใครสนใจก็ลองไปดูนะแต่ว่าส่วนตัวรู้สึกว่า SA Fendi ที่ไทยไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่อาจจะแบบเข้าไปวันที่เขาอารมณ์ไม่ดีพอดีก็ได้อะไรเงี้ยก็เลยแบบไม่น่าประทับใจสิงคโปร์ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่เหมือนกันอย่างที่บอกไปแล้วนะถ้าจะซื้อคงซื้อออนไลน์น่าจะสบายใจกว่าเพราะแบบอยากได้แค่ไม่กี่อย่างแล้วไม่อยากไปเจริญสัมพันธไมตรีอะไรขนาดนั้นซื้อออนไลน์ก็จะมีความสบายใจกว่าอะไรเงี้ยก็ยังไงวันนี้ลาไปแล้วนะครับผมสวัสดีครับ